สวัสดีค่ะดิฉันพินารีอันตาระคูจิโร่และคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music ค่ะศาลาสุทธสิริโสภาปี2024มีอะไรใหม่บ้างหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเพลงแรกในวันนี้ไพเราะมากเลยนะคะเป็นเพลงอะไรเหรอคะพี่ลูกจันเพลงแรกที่เราฟังกันไปนะคะเมื่อกี้เป็นเพลงที่เราอัดไลฟ์เลยจากคอนเสิร์ตที่มีที่ศาลาเมื่อปีที่แล้วนะคะชื่อ Bridge of Harmony นะคะแสดงโดยคุณกัลยาพงศธรหรือพี่จิ๊บของพวกเรานะคะแล้วก็พี่เทพนะคะพัศธรเสถียรนิธินักฮาร์ปเนาะนักฮาร์ปของเราซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นทั้งฟลุตกับฮาร์ปก็วันนี้ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะคิดว่าหาฟังยากเนาะฟลุตกับฮาร์ปในเมืองไทยความจริงมันก็มีคนเล่นอยู่นะแต่ว่าแบบคอมมูนิตี้มันอาจจะเล็กนิดนึงเรายังไม่ได้มีนะคะเยอะขนาดนั้นใช่ค่ะอุ้ยจริงๆก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมดูเป็นเครื่องดนตรีที่เหมือนกำลังฮิตอ่ะใช่ใช่ก็ตอนนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าคนที่ยังแบบเล่นเป็นแบบนักฮาร์ปเลยอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเล่นเป็นงานอดิเรกเยอะมากใช่ค่ะคือถ้าเทียบกันนะกับเครื่องดนตรีอื่นสมมติว่าจำนวนนักฮาร์ปกับนักไวโอลินอย่างเงี้ยหรือนักฮาร์ปกับนักเปียโนคือมันแบบมันยังน้อยอยู่มากๆก็วันนี้ก็เลยเลือกอันนี้มาฮาร์ปตัวละเท่าไหร่ราคานี่ซื้อบ้านซื้อรถนะคะใช่ค่ะไม่ต่างจากเปียโนอ๋อก็จริงแต่เปียโนแบบราคาย่อมเยายังพอมีฮาร์ปที่ไม่ค่อยหรือเปล่าฮาร์ปแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์ด้วยแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อความจริงแล้วแต่ว่ามันยังด้วยความที่คนเล่นน้อยอะค่ะมัน
ต่างจากเปียโนอย่างที่บอกที่ว่ามันยังหรือว่าเครื่องดนตรีเครื่องอื่นก็คือว่ามันยังมีออปชันน้อยอาจจะมีร้านไม่เยอะแล้วก็อาจจะมีไม่กี่ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยในเพลงนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยที่เป็นอาจจากไลฟ์คอนเสิร์ตของเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็คืออัดในหอของเราเลยวันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกเหมือนได้ไปนั่งอยู่ที่ศาลาสุทธาศรีสุภาด้วยกันค่ะเป็นเพลงของใครนะคะเป็นเพลงของ Jacques Ibert ค่ะชื่อ Entre ก็คือเป็น In Between the Act โอ้โหเพลงแบบฝรั่งเศสมาเลยสวยใช่ค่ะฟลูตกระหามนี่มันเป็นเครื่องที่ขี้โกงเหมือนเป็นแบบสวยอ่ะนางฟ้าเทวดากันอยู่2เครื่องนะคะอ่ะขอต้อนรับการกลับมาอีกครั้งในรอบหลายปีมากๆเลยเนาะของพี่ลูกจันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกี่ปีนะเนี่ยก็เมื่อกี้เรานับกันอยู่เนาะน่าจะสัก 4-5 ปีแล้วใช่ตั้งแต่ช่วงมุกจัดรายการแรกๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือครบรอบ5ปีไปแล้วนะคะโอ้โหใช่อาจจะยอมจริงยอมใจจริงๆอ่ะพี่ลูกจันพินารียนตระรักคูเจตัวขออนุญาตไม่อ่านต้องอ่านเองทำไมมี V เอ๊ะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงค่ะก็นามสกุลอันสุดท้ายเป็นภาษาโพลิชนะคะก็เลยอาจจะออกเสียงยากนิดนึงคูเชโตแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะ5ปีผ่านไปค่ะค่ะคราวที่แล้วที่เรามาคุยกันตอนนั้นเนี่ยเราพูดถึงดนตรีบำบัดใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากตอนนั้นพี่ลูกจันมามุกตื่นเต้นสุดตอนนั้นที่เจอมุกก็จำได้ว่าเพิ่งกลับมาได้ไม่นานเหมือนกันเพิ่งมาเริ่มทำงานในฐานะนักดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะไม่ใช่ไม่ทำเลยก็ยังทำอยู่แต่ว่าอาจจะลดบทบาทน้อยลงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาทำงานดูแลธุรกิจของครอบครัวมากขึ้นจริงๆอยากให้ท่านผู้ฟังไปลองฟังนะตอนนี้เรื่องของดนตรีบำบัดว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันใช้ดนตรีในการรักษาหรอยังไงน่าสนใจมากใช่ค่ะสามารถไปฟังได้ในตอนที่แล้วนะคะจริงๆแล้วดนตรีบำบัดนี้ทำได้กับหลาย population หรือว่าพูดง่ายๆว่ากับหลายบุคคลหลายอายุแล้วก็แล้วแต่การที่เราจะตั้งเป้าหมายในการทำบำบัดในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้กับหลายแบบหลายคนจริงๆแล้วก็มีหลายเมธอดที่ใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไปดูกันเพราะว่ามันกว้างมากเลยแล้วมันก็สามารถใช้ได้กับหลายๆคนจริงๆค่ะเพราะว่าดนตรีเข้าถึงหัวใจเราทุกคนนะคะโอ้โหจบแบบสวยสุดๆอ่ะพูดถึงตอนนี้หน่อยว่าแล้วในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานอกจากแต่งงานแล้วแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตยังไงอีกบ้างเมื่อสักครู่มีพูดไว้ว่ากลับมาทำธุรกิจกับทางครอบครัวมากขึ้นใช่ค่ะก็คือความจริงแล้วที่บ้านเราเนี่ยเราเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นดนตรีคือคุณพ่อเนี่ยอาจารย์ณัฐยนตรักษ์เนี่ยตั้งแต่พวกเราเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยสร้างนอกจากเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นนักประพันธ์ทั้งหมดของตัวเองแล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยยังสร้างโรงเรียนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ทำแค่เป็นนักเปียโนนักดนตรีอย่างเดียวหรือเป็นศิลปินอย่างเดียวสร้างผลงานแบบเดียวก็จะมองได้ว่าอาชีพของคุณพ่ออย่างเดียวเนี่ยก็มีสัก3ขาละก็ในฐานะนักประพันธ์อย่างนึงศิลปินแสดงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคุณครูด้วยนี่ในขาคุณครูเนี่ยคุณพ่อก็สร้างโรงเรียนก็คือชื่อโรงเรียนดนตรีนัทหรือนัทสตูดิโอจริงๆก็มีตอนหนึ่งที่พูดถึงนัทสตูดิโอจริงโอ้โหไปย้อนฟังได้เยอะมากพูดถึงเกี่ยวกับตระกูลนี้ก็ความจริงต้องนึกว่าแบบคือถ้าเราเป็นพ่ออย่างเงี้ยเมื่อตอนปีนี้เนี่ยเราฉลองครบรอบ50ปีของการทำงานคุณพ่อด้วยนะคะยอดคือนึกภาพว่าเราถอยหลังไปเนี่ยเมื่อ50ปีตอนคุณพ่อเริ่มทำงานตอนนั้นคนเล่นเปียโนเมื่อกี้เราพูดถึงคนเล่นฮาร์ปไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะนึกภาพสมัยก่อนคนเล่นเปียโนตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกันแล้วคนที่จะเป็นนักเปียโนยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยมันก็มีน้อยมากคือถ้ามองในรุ่นของคุณพ่อเนี่ยพ่อก็เป็นหนึ่งในคนที่บุกเบิกในการทำทุกอย่างเพื่อให้สังคมดนตรีคลาสสิกของพวกเราเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาเราก็บูมขึ้นมาทุกคนก็ไปด้วยกันมากขึ้นนะคะตอนนั้นก็เริ่มมาเนี่ยจากตอนนั้นถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคือพ่อทำงานมา50ปีโรงเรียนเนี่ยมีอายุเนี่ยจะ40ละโอ้พ่อเปิดเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อเริ่มเปิดโรงเรียนค่อนข้างเร็วแล้วตอนเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยเรามีทั้งรายการความจริงมีรายการทีวีด้วยรายการดนตรีคลาสสิกทางทีวีตอนแรกจัดแข่งเปียโนซึ่งปีนี้ก็จะมีอีกเหมือนกันเปียโนแข่งเปียโนของเรายังมีอยู่นะคะก็แข่งเปียโนมา40ปีแล้วเนี่ยแล้วก็มีโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนเนี่ยตอนแรกก็เริ่มจากคุณพ่อสอนใช่ไหมคะตอนหลังก็มีคุณครูคนอื่นเข้ามามีเครื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมคะเครื่องอื่นเนี่ยเราเพิ่งเริ่มมาได้ช่วงหลังค่ะไม่นานสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องอื่นเราเพิ่งเริ่มมีนะคะเรามีทั้งไวโอลินมีฟลุตแล้วก็มีกลองด้วยค่ะสามีเล่นกลองก็เลยมีกลองแน่นอนใช่ตอนนี้เราก็เลยมีกลองด้วยมีนักกลองจากโปแลนด์มาสอนเองใช่มีจังหวะในหัวใจทุกคนอ๋อหมายถึงจะพี่หรือเปล่าคะก็เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกโรงเรียนเนี่ยตั้งมา40ปีละแล้วในช่วงที่ตอนที่โรงเรียนครบรอบ25ปีเนี่ย
เราตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยคือเป็นโรงเรียนสอนเปียโนก็จริงนะแต่ว่าเราจัดคอนเสิร์ตบ่อยมากเพราะว่าเราจัดให้นักเรียนเราแสดงบ้างศิลปินต่างประเทศมาแสดงบ้างมันก็เป็นอินสปิเรชันให้กับนักเรียนของเราหลายๆคนถูกต้องได้เห็นศิลปินที่เก่งๆมาแสดงเนาะมันก็จะแบบว้าวเราอยากเล่นอย่างนั้นบ้างอาจจะเป็นแรงบันดาลใจกลับไปซ้อมนะคะก็เราจัดอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยพอตอนที่ครบ25ปีเนี่ยนอกจากทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเรายังมีคอนเสิร์ตของตัวเองเนี่ยรวมแล้วปีนั้นจัดอยู่มัน7งานที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตอนนั้นจัดที่หอเล็กจบปีนั้นปุ๊บคุณพ่อเริ่มคิดแล้วเรามีหอของเราไหมถ้าจะจัดเยอะขนาดนี้ก็มีที่ของตัวเองไว้จัดเถอะอย่างนี้เปล่าใช่ค่ะแล้วก็เป็นความจริงเป็นความฝันของเขามาตลอดว่าเขาอยากจะจัดได้สักอยากมีหอแสดงของตัวเองอันนี้เป็นความฝันมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วมันก็ค่อยๆทีละอย่างตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหอันนี้ไม่เป็นความฝันแบบเราเห็นตอนนี้เราเห็นว่าสิ่งที่คุณพ่อสร้างมาคือศาลาสุทธาสิริโสภาที่สร้างมาตอนนี้แต่ว่าก่อนที่จะเป็นศาลาเนี่ยมันตั้งแต่ที่ดินกว่าจะได้เปียโนกว่าจะได้ตึกกว่าจะสร้างเสร็จแล้วก็กว่าจะผ่อนหมดกว่าจะทุกอย่างอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายอย่างมากเลยกว่าจะมาเป็นศาลาสุทธาสิริโสภาที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะเป็นอีกตอนที่ไปย้อนฟังได้เช่นกันก็เคยพูดถึงศาลาสุทธาสิริโสภาแบบละเอียดยิบย่อยเลยว่าโอ้โหได้ไหมอะไรมาทำใช้เวลานานแค่ไหนในการก่อสร้างการออกแบบเปียโนบลาบลาเยอะมากเยอะแต่ว่าดียอมจริงๆดีจริงๆเพราะว่ารายละเอียดอย่างที่ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วนะคะอย่างในเพลงแรกเนี่ยว่าเสียงมันดีมากเลยอันเนี้ยทั้งฟลุตกับฮาร์ปเราได้ยินฮาร์ปชัดมากเลยถึงแม้ว่าเราจะนั่งตรงไหนก็ตามความจริงเรานั่งตรงไหนในหอแสดงเนี่ยก็จะได้ยินเบาแค่ไหนก็ได้ยินเพราะฉะนั้นเราออกแบบมาในแบบที่คุณพ่อเนี่ยออกแบบมาในแบบที่เราอยากให้เสียงอะคูสติกมันดีที่สุดก็เราเล่นเป็นโนมันเป็นเครื่องดนตรีอะคูสติกเพราะฉะนั้นถ้ามันดีสำหรับอันนี้มันก็ดีสำหรับเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องที่เป็นอะคูสติกปรากฏนักร้องอย่างเงี้ยชอบมากทุกคนก็ชอบมาร้องเพลงตรงนี้โอ้ใช่มุกเห็นนักร้องไปบ่อยใช่ค่ะนักร้องจะชอบมากเพราะแบบเขาไม่ต้องใช้ไมค์ไม่ต้องขยายเสียงเยอะก็มาได้เต็มนอกจากความสวยแล้วเสียงยังเพราะมากด้วยใช่ค่ะก็อย่างตอนนี้พอเราเริ่มทำอย่างที่บอกว่าศาลาอย่างที่ตอนนั้นได้มาคุยกับมุกไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องศาลาละเอียดไปเลยว่าเรามีอะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยเกี่ยวกับตัวตึกนะแล้วก็การจัดการแสดงทั้งหมดช่วงที่เราตอนนี้ปีนี้เนี่ยศาลาครบ12ปี12ปีตลอด10ปีที่ผ่านมาอันนี้เราขอเว้น12ปีช่วงโควิดเนาะ2 3ปีนะเอาเป็นว่าอันนั้นมันเหมือนหายไปมันยากแหละมันหายไปคือมันเราทำนะไม่ใช่ไม่ทำแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างคือจาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเริ่มมาจากเป็น extension ของโรงเรียนก็คือว่าเป็นขยายส่วนหนึ่งของโรงเรียนออกมาเป็นห้องแสดงใหญ่คือความจริงแล้วเนี่ยเรามีอยู่ห้องหนึ่งที่บ้านอยู่แล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยมันจะมีห้องหนึ่งอยู่นั่งได้ประมาณ40คนห้องเนี้ยเมื่อก่อนชื่อว่าห้องใหญ่ซึ่งห้องเนี้ยแหละคือเป็นห้องที่อัดรายการทีวีแล้วก็เป็นห้องสอนของคุณพ่อเมื่อก่อนค่ะมันก็จะมีลักษณะเอกลักษณ์ของเขาก็อยู่ในห้องของห้องนี้แต่ถ้าเราจะจัดคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะมันเล็กไป40คนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงได้เพราะว่าสร้างศาลาขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมีพื้นที่มากขึ้นอันนี้ได้160-180ที่นั่งค่ะมันก็เป็นไซส์ที่ดีสำหรับคนที่เอาจริงๆดนตรีคลาสสิกบ้านเรามันยังไม่ได้มีแบบออเดียนซ์ถ้าเราจะจัดแล้วมาแบบ 3,000 คนหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์นี้เนี่ยกำลังน่ารักแล้วก็โคซี่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเราได้เป็นกันเองดีใช่ค่ะเป็นกันเองแล้วก็เสียงก็ดีด้วยเรายังคุมเรื่องเสียงอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งมาในไซส์ขนาดนี้จากห้องใหญ่แล้วก็ขยายมาที่ศาลาสุทธาสิริโสภาห้องใหญ่กว่า เป็นห้องใหญ่กว่า ใช่เป็นห้องใหญ่กว่าห้องใหญ่กว่าคือศาลาสุทธาสิริโสภาซึ่งอย่างห้องนี้เราตั้งมาเนี่ยก็ยังด้วยปณิธานคล้ายๆเดิมกับของโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยมีคำขวัญว่าคนพบพรสวรรค์ของท่านได้ที่นัสตูดิโอคือเพราะว่าเราเชื่อเบสไลน์เนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งพิเศษทุกคนมีสิ่งที่น่าจะนำเสนอออกมาทุกคนพิเศษหมดอะเรามีอะไรบางอย่างของเราที่มันดีที่มันเด่นที่มันสามารถนำออกมาได้เราเชื่อว่าเราในฐานะโรงเรียนแล้วก็ครูเนี่ยเรามีหน้าที่เฟ้นหาตรงนั้นของเด็กๆแล้วเราช่วยเกลาแล้วเราก็ช่วยขัดให้ตรงนั้นให้เจรไนให้เพชรนั้นออกมาส่องสว่างได้อย่างสวยงามอันนั้นคือหน้าที่ของคุณครูทีนี้ด้วยไอเดียเดียวกันอะตอนที่เราสร้างศาลาเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเราก็เชื่อว่าศิลปินไทยหลายคนอะเก่งๆก็มีตั้งเยอะอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปเนี่ยทั้งพี่จิ๊บแล้วก็พี่เทพเนี่ยโอ้โหฟังเพราะมากเลยเก่งมากทั้งคู่เราก็อยากให้คนอื่นได้รู้จักเหมือนกัน
คือเรารู้จักหรอกเพราะว่าเราอยู่ในวงการดนตรีอ่ะแล้วคนอื่นล่ะที่เขาอยากจะรู้จักอยากเข้าถึงได้บ้างเราทำยังไงได้ถ้าคิดในแบบบ้านเราเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คืออะไรอ่ะเรามีพื้นที่เราอยากจะจัดคอนเสิร์ตอันนี้เราช่วยได้เพราะฉะนั้นเราอยากให้เวทีเนี้ยเป็นเวทีให้กับคนที่มีความสามารถที่เขายังต้องการที่จะได้รับ exposure หรือว่าได้รับโอกาสในการแสดงเราก็อยากให้มีเพื่อให้แล้วเราอยากช่วยให้คนไทยอ่ะได้มาสนับสนุนคนไทยด้วยกันได้รู้จักว่าแหมไม่ต้องเป็นนักเปียโนจากต่างชาติเท่านั้นที่มาเราจะเล่นเก่งเฮ้ยคนไทยเก่งๆก็มีตั้งเยอะหรือเป็นแบบนักไวโอลินหรือนักฟลูทหรือนักฮาร์ปที่เราเห็นเนี้ยคนไทยเก่งๆก็มีตั้งเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนที่มีโอกาสได้แสดงในพื้นที่ที่เอื้อพื้นที่ที่เอื้อนี่หมายถึงว่าเขาซ้อมมาแทบตายกว่าจะเล่นได้กว่าจะอะไรได้แล้วปรากฏว่าพอมาเล่นแล้วห้องดูดเสียงหมดอย่างเงี้ยก็สงสารเขาอ่ะเพราะฉะนั้นที่ของเราเนี่ยมันเอื้อตรงในจุดนี้ด้วยให้เสียงนอกจากคนฟังแล้วที่จะได้รับความไพเราะคนเล่นก็รู้สึกดีด้วยเนาะใช่เราที่ของเราเนี่ยด้วยความที่เสียงมันเป็นแบบนี้เนี่ยทั้งคนเล่นทั้งคนฟังมันอยู่รู้สึกเหมือนอยู่ด้วยกันอ่ะเหมือนดนตรีอุ้มเราไว้กอดเราไว้ด้วยกันใช่ก็เป็นเป้าหมายมาตลอดใช่ค่ะแล้วก็ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนช่วงแรกเนี่ยที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ยังเป็น extension ของโรงเรียนในแง่ที่ว่าอย่างที่บอกว่าอ่ะอย่างเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นเวทีให้กับคนไทยหลายคนในการแสดงนะคะแล้วก็อย่างที่2ที่เราทำด้วยก็คือว่าเราเชิญชาวต่างชาติมาแสดงไม่ใช่ว่าเรามีเฉพาะคนไทยอย่างเดียวเราก็มีชาวต่างชาติด้วยแต่ชาวต่างชาติที่มาแสดงส่วนใหญ่เราก็ทำงานร่วมกับสถานทูตต่างๆนะคะเราก็พยายามให้เวลาเรามีศิลปินมาจากต่างประเทศแบบนี้เนี่ยมันอย่างที่บอกมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีกับนักเรียนของเราได้เจออะไรใหม่ๆแต่ไม่ใช่แค่นักเรียนของเราผู้ชมทั่วไปด้วยเช่นกันแล้วก็ได้เห็นความเก่งของเขาในขณะเดียวกันเวลามีชาวต่างชาติมาเนี่ยเราพยายามที่จะขอให้เขาทำมาสเตอร์คลาสเพื่อให้เขามาแบ่งปันความรู้กับนักเรียนของเราที่นี่มาสอนเนาะใช่มาสอนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดเราที่โบนัสขึ้นมามากกว่านั้นเลยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยคุณย่าก็ได้คุณย่าเนี่ยเป็นคนชอบจัดแบบชอบเลี้ยงข้าวเพื่อนเลี้ยงแบบชอบจัดเลี้ยงแบบเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ของชาวเอเชียนอย่างเรานะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนของกินเป็นเรื่องสำคัญเพราะคุณย่าเนี่ยเป็นคนชอบแบบจัดงานเลี้ยงคนอื่นเวลาเราจัดที่ศาลาเนี่ยตอนเริ่มต้นตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คิดในจุดนี้เหมือนกันว่าเราไปเจออ่ะเราไปดูคอนเสิร์ตเอางี้ดีกว่าเราไปหลายๆที่กันเงี้ยมุกน่าจะรู้อยู่แล้วไปเสร็จแล้วทุกคนต้องถามกันไปกินอะไรอ่ะหลังคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปกินอะไรกันทุกคนต้องหาที่กินทุกคนต้องหาที่นั่งคุยกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ทำที่เราเพราะฉะนั้นที่เราเนี่ยนอกจากคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเนี่ยลงมาแล้วก็มีอาหารรับประทานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้พูดคุยได้พบปะกับศิลปินด้วยแล้วก็อยู่ในจุดเดียวกันหมดเลยนะใช่ไหมใช่จุดเดียวกันเลยแล้วก็ได้เจอกับคนที่ชอบดนตรีคนอื่นๆด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันอันนี้มันเป็นจุดที่สำคัญมากเลยทำให้ที่เราเหมือนแบบพอมาแล้วมันไม่ใช่แค่มาชมดนตรีมันมาชมดนตรีได้เจอคนอื่นที่ชอบดนตรีด้วยกันมีโอกาสได้พบปะศิลปินมันอบอุ่นใช่แล้วก็10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเป็นแบบนี้ทีนี้โปรแกรมล่ะ10ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างโปรแกรมใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นคลาสสิกเยอะเอางี้ดีกว่าประมาณ 95% ใช่ใช่ใช่เป็นคลาสสิกเลยใช่อ่ะก็สมแล้วกับที่คุณพ่อเป็นปรมาจารย์เปียโนคลาสสิกอะเนาะมันก็จะมีแต่คลาสสิกอย่างเดียวทีนี้ในสิ่งที่เราทำเปลี่ยนไปในปีนี้ครบเข้าปีที่12แล้วก็เลเจผ่านช่วงโควิดมาแล้วเมื่อกี้บอกผู้ชมไปว่าเราเล่าให้ฟังนิดนึงสั้นๆว่าช่วงโควิดเราทำอะไรคือโควิดเนี่ยมันยากสำหรับทุกคนเลยทุกคนก็จะรู้กันใช่มันยากแล้วเราก็พยายามทำเท่าที่เราทำได้สิ่งที่เราทำในช่วงโควิดเนี่ยตอนนั้นเราทำเป็นดิจิทัลคอนเสิร์ตอัดเอาซึ่งหลายคนบอกถ้าไม่มีทำไลฟ์บอกมันทำได้แต่ว่าเขาซ้อมมันแทบตายแล้วถ้าไลฟ์ไปแล้วเสียงอุ้ยกระตุกมาเราไม่แน่ใจถ้าเน็ตมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ดีมากตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบพอช่วงโควิดแรกๆพอเริ่มทำอย่างเงี้ยเราบรอดแคสต์ตรงนั้นเนี่ยเวลาทำแบบเป็นไลฟ์เลยเนี่ยเราก็กลัวทำไม่ได้คุณภาพเราก็เลยคิดว่าแล้วเสียงก็ดีด้วยที่ของเรางั้นเราก็อัดไปเลยดีกว่าเราอัดจริงๆเลยก็เริ่มจากตอนนั้นมาเนี่ยจนตอนเนี้ยเราก็เลยมีอัดดีๆสำหรับไลฟ์คอนเสิร์ตที่ศาลาด้วยอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปในเพลงแรกใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีอย่างนี้มาตลอดแล้วอย่างปีนี้สิ่งที่เราจะทำแตกต่างออกไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเลยช่วงหลังโควิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาเริ่มคิดว่าเฮ้ยโปรแกรมเราจะเป็นคลาสสิกอย่างเดิมเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มีแค่คลาสสิกอย่างเดียวเราก็เลยอยากเพิ่มอย่างอื่นมาบ้างอย่างตอนนี้เรามีทั้งแจ๊สมีทั้งกึ่งเป็นเวิลด์มิวสิกด้วยแล้วก็มีเพลงไทยที่เป็นประยุกต์ที่เอาดนตรีไทยมาทำก็มีปีนี้เนี่ยเห็น
โปรแกรมแล้วแบบมันจะหลากหลายไปไหนเนี่ยเริ่มไม่ถูกเลยเยอะมากจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วเราด้วยใช่ไหมคะปีที่แล้วก็เริ่มหลากหลายขึ้นปีที่แล้วเห็นมีแบบมีกระทั่งแบบสตูดิโอจิบลิเนาะน่ารักเลยมีฟีเวล่าไปร้องป๊อปโอเปร่าอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างปีที่แล้วเรามีโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันกับ The Showhopper แล้วก็ทำสตูดิโอจิบลิแล้วก็อีกอันนึงที่เราทำร่วมกับฟีเวล่าอันนั้นก็เป็นป๊อปโอเปร่าของเขาใช่ก็แล้วเขาเอาอันนั้นเนี่ยตอนนั้นเขาไม่ได้ทำแค่เพลงป๊อปโอเปร่าอย่างที่เอาเพลงโอเปร่ามาทำอย่างเดียวอันนี้มันเป็นแมชอัพเยอะมากเลยในตัวโปรแกรมของอันนั้นเพราะฉะนั้นโปรแกรมเราพยายามให้หลากหลายมากขึ้นแล้วอย่างปีเนี้ยที่ผ่านมาเริ่มต้นมาเลยเราก็มีคลาสสิกแล้วเราก็มีทั้งแจ๊สแล้วเราก็กำลังจะมีอิเล็กทรอนิกส์ตอนปลายปีด้วยว้าวแล้วเราก็จะมีคลาสสิกเกมมิวสิกเป็น Nintendo ว้าววิเดี๋ยวนะอิเล็กทรอนิกส์ในสาราสุทธศิริโสภานึกภาพไม่ออกเลย ทุกคนอาจจะนึกไม่ออกเลยแล้วเป็นดนตรีไทยด้วยกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เราจะเป็นแบบว่าเหมือนแมชอัพเข้าด้วยกันเพราะว่าจริงๆแค่วันก่อนเนี่ยมีโอกาสไปฟังมาเป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์เนาะแล้วก็เป็นไวโอลินกับเชลโลคือมันก็เครื่องคลาสสิกแหละแต่ว่าเล่นเพลงประกอบภาพยนตร์สนุกมากแล้วก็เพลงสุดท้ายมีเปิดเป็นเหมือน backing track ด้วยอ่ะใช่แค่นั้นก็ช็อกแล้วนะว่าแบบเดี๋ยวนะนี่อยู่ศาลาสุทธศิริโสภาหรอคือเราติดภาพความเป็นคลาสสิกแบบนะคลาสสิกจริงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะพออย่างนี้มันได้เปิดโลกดีนะว่าศาลาจริงๆก็ทำอะไรได้หลากหลายมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าความจริงแล้วหลักๆเนี้ยเราอยากให้ทุกคนเข้าใจนี้ว่ากว่าว่าศาลาเราเป็นด้วยความที่เรามีหอแสดงที่มีเสียงที่ดีมีอะคูสติกที่ดีสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยคือเราอยากให้คนเข้าใจว่าดนตรีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแยกประเภทหรอกว่าดนตรีคลาสสิกเท่านั้นหรือดนตรีป๊อปเท่านั้นหรือดนตรีที่เป็นแบบแจ๊สเท่านั้นที่ฉันจะมาฟังหรือเป็นร็อกเท่านั้นเราต้องการความจริงก็เปิดโลกตัวเองด้วยแหละให้เราเปิดกว้างว่าดนตรีคือดนตรีแค่นั้นเองแต่ว่าขอให้มันดีถ้ามันดีแล้วมันน่าสนใจอันเนี้ยเราจะเพราะฉะนั้นที่ศาลาเนี่ยปีนี้เราก็เลยมีโปรแกรมที่หลากหลายแล้วเราก็หวังว่านะอันนี้เราก็อยากขอเชิญชวนผู้ชมแล้วก็แฟนๆของเราให้ติดตามพวกเราว่าเฮ้ยถึงมันไม่ใช่คลาสสิกจ๋า 100% ในบางงานน่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เลือกมานะเราเลือกมาแล้วนะอันนี้เรามั่นใจว่าเราเสนอคุณแล้วคุณจะสนใจแล้วมันจะต้องสนุกแน่ๆเราต้องการคนที่เปิดโลกไปพร้อมกับเรานะเราก็explore ไปพร้อมๆกับคนดูของเรานั่นแหละโอ้เพราะว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสสัมผัสพวกนี้เยอะเนาะใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเท่าที่ได้ฟังมาแต่ว่าแต่ก็เลือกมาดีแล้วเหมือนกันนะที่จะมาเล่นเนี่ยแล้วเราเท่าที่เราเลือกมาแล้วเรามองเห็นจากความแตกต่างของแต่ละงานเนี่ยนะคะแล้วก็วารายตี้ที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาในโปรแกรมของเราคิดว่าปีนี้มันน่าสนใจมันทำให้ถ้าคนมาฟังคอนเสิร์ตนึกภาพว่าใครเป็นแฟนคลับศาลาอยากมาฟังเรื่อยๆตลอดเลยทุกเดือนอย่างเงี้ยเหมือนกับทุกเดือนเราเสิร์ฟอะไรที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาจะได้ไม่เบื่อเราก็ไม่อยากให้แฟนๆเราเบื่อเช่นกันค่ะใช่ค่ะผมเห็นโปรแกรมละเอียดมากเพราะว่ามีเดือนละ2งานได้ไหมคะใช่1ถึง2งานค่ะ อันนี้ลดลงนะจากตอนแรกอะความจริงแล้ว10ปีที่ผ่านมาเราทำปีละ24คอนเสิร์ตโอ้เยอะมากปีนี้ก็เลยคิดว่าหลังโควิดว่าเดี๋ยวก่อนเผาๆลงมาหน่อยเราเป็น18คอนเสิร์ตเพราะว่าพอเรานับวันจัดที่จัดได้จริงๆติดช่วงวันหยุดยาวอะไรอีกทั้งหมดเนี่ย18คอนเสิร์ตก็อ๋อเลี้ยงวันหยุดยาวด้วยใช่ค่ะเลี้ยงด้วยเพราะว่าไปเที่ยวกันเถอะค่ะใช่เนี่ยเดี๋ยวไม่อยู่ไงใช่ก็เลยเราก็พยายามเลี้ยงกันแล้วก็ลองดูตามวันทุกอย่างแล้วเนี่ย18คอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังอยู่ในที่มันค่อนข้างจะโอเคแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาก็ความจริงแล้วอยากจะชวนทุกคนไปฟังอีกเพลงนึงก่อนนะคะเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงของบรามส์นะคะมาจากคอนเสิร์ตของปีที่แล้วเหมือนกันนะคะซึ่งเล่นโดยกสินาอัศวานนท์หรือว่าน้องน้อยหน่านะคะแล้วก็น้องปุณสุปวีศรีสุริชันนะคะทั้งสองคนเนี้ยเขามาเล่น Brahms Scherzo from F.A. Sonata ซึ่งอันเนี้ยเราตั้งใจเลยว่าเราอยากจะเอาอันเนี้ยมาให้ทุกคนได้ฟังกันวันนี้เพราะว่าตอนเริ่มต้นอ่ะเราเป็นฟลูทกับฮาร์ปละคราวนี้เรามาฟังไวโอลินกับเปียโนบ้างอ๋อเปลี่ยนโหมดนะคะงั้นเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะThank you.
ไปกันต่อเลยเห็นว่าอยากพูดถึงโปรแกรมในปีนี้เนาะท่านผู้ฟังจะได้ทราบว่ามีอะไรน่าสนใจให้ไปติดตามบ้างได้ค่ะก็หนึ่งในโปรแกรมก็คือ2คนที่เราเปิดให้ฟังเมื่อกี้นะคะเขาจะกลับมาแสดงอีกปีนี้ก็จะกลับมาแสดงอีกโอ้ยน่าฟังมากใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจโปรแกรมของสาระตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะขอเน้นว่าปีนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราขอให้ศิลปินทุกท่านที่มาเล่นที่สาระเนี่ยจะต้องเล่นเพลงไทยอย่างน้อย1เพลงเพลงไทยที่นี่คือแต่งโดยนักประพันธ์ชาวไทยอ๋อไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหเพลงไทยเดิมอะไรนะใช่หรือจะไทยเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นผลงานของคนไทยใช่ขอให้เป็นผลงานของคนไทยเพราะเราคิดว่าเราเป็นเวทีให้ศิลปินชาวไทยเนี่ยมาแสดงก็มีละแต่ว่าเราอยากสนับสนุนนักประพันธ์ชาวไทยด้วยเวทีให้กับคอมโพเซอร์ด้วยใช่ค่ะเราจะได้เราทุกคนก็จะได้รู้จักคอมโพเซอร์ชาวไทยมากขึ้นไม่ใช่ว่าแต่งมาปุ๊บแสดงไป1ครั้ง2ครั้งแล้วก็จบเราอยากให้ทุกคนได้ขยันเอาเพลงของคอมโพเซอร์ไทยมานั้นด้วยกันอันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์ไงซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วเราก็อยากให้มีด้วยแหละเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยก็เราก็อยากให้มีพื้นที่สำหรับคอมโพเซอร์คนไทยมากขึ้นหรือนักประพันธ์ชาวไทยหลายๆคนที่ได้แต่งเพลงขึ้นมาไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแสดงแล้วก็จบไปเลยหรือว่าครั้งสองครั้งเราอยากให้มีคนไปค้นหาเพลงเหล่านั้นเรื่อยๆแล้วความจริงอันนี้เป็น requirement ที่เราไม่ได้ให้เฉพาะศิลปินชาวไทยที่แสดงที่ของเรานะคือทุกคนต่างชาติก็เช่นกันที่บินมาก็ต้องไปเฟ้นหาเพลงไทยมาเล่นถูกต้องถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวจะจัดให้บางทีก็ถามเขาไปว่าหาได้ไหมถ้าหาไม่ได้ยูไม่ได้มีไอเดียเลยเดี๋ยวไอส่งไปให้เลือกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะแล้วศิลปินในปีนี้เนี่ยเราอย่างที่บอกว่าเรามีทั้งไทยและต่างชาติเนาะก็เรามีเนี่ยที่น่าสนใจนอกจากศิลปินที่เล่นดนเครื่องดนตรีที่เราอาจจะรู้จักกันอย่างนี้ดีกว่าเปียโนไวโอลินฟลุตทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยเรามีที่น่าสนใจมากเลยปีนี้เรามีซิมบัลลัมคืออะไรอ่ะขนาดมุกยังฮะคืออะไรซิมบัลลัมนี่เหมือนขิมของฮังการีอ๋อนึกออกแล้วเหมือนเคยฟังเพลงของแบบบาทอกอะไรอย่างงี้แต่ไม่เคยรู้ชื่อใช่เรามันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าคนเนี้ยที่คนที่จะมาเล่นเนี่ยคุณเยโนลิชเดสเนี่ยเขาเล่นไม่ได้เล่นแค่คลาสสิกอย่างเดียวเขาจะมาเล่นลิสต์นะลิสต์ที่เราว่ายากแล้วบนเปียโนเนี่ยเขาจะมาเล่นบนซิมบัลลอมน้องขิมของเขาเนี่ยและเขาก็จะมาเล่นที่เป็นแจ๊สด้วยโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยจะผสมกี่อย่างก่อนแล้วก็เขาเนี่ยได้เล่นความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่โด่งดังมากเลยก็ไปเล่นที่คาร์เนกี้ฮอลล์มาแล้ว2ครั้งแล้วใช่แล้วก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากแล้วเราต้องขอบคุณสถานทูตฮังการีด้วยที่สนับสนุนเราในสำหรับงานนี้ในการนำศิลปินมาและเครื่องดนตรีมาทุกคนไม่ใช่แค่ศิลปินอย่างเดียวที่คือศิลปินเนี่ยโอเคซื้อตั๋วเครื่องบินมาจบแต่เครื่องดนตรีนี่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเอามานี้อาจจะยากกว่าอย่างใช่เพราะว่าซิมบัลลอมมันไม่ได้เหมือนแบบไวโอลินหรือฟลุตที่เราแบบใส่กล่องแล้วก็ถือขึ้นเครื่องไม่ได้เนาะหรืออย่างเชลโล่เหมือนลำบากหน่อยเพราะว่าต้องมีที่นั่งใช่ไหมแต่คุณน้องซิมบัลลอมเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันแต่ว่าทางสถานทูตบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยจัดการให้ว้าวใช่เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่างานนี้ไม่ได้หาดูง่ายเพราะว่าถึงเราอยากฟังอีกทีเนี่ยเอาคนมาได้เครื่องดนตรีเอามาได้หรือเปล่าก็คิดว่าเนี้ยน่าจะเป็นโอกาสดีนอกจากนั้นแล้วก็มีอย่างโปรแกรมอย่างที่บอกของน้อยหนากับปุนที่จะมาเล่นอีกเหมือนกันปีนี้น้อยหนาก็เก่งมากเลยเนาะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่ที่มาแรงสุดๆก็เป็นน้องรุ่นใหม่ที่มาก็เราก็อยากให้อย่างที่บอกว่าพื้นที่ของเราเป็นสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเช่นกันซึ่งคนที่จะชนะจากปกติไม่รู้ว่ามุกรู้เปล่าว่าเขาจัด call for artistเขาจะมีแบบปีที่แล้วก็จะมีแล้วก็ปีนี้ก็จะมี Call for Artist ก็คือเหมือนให้ทุกคนเนี่ยส่งมาได้ไม่ว่าจะเป็นวงหรือจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นอะไรก็ตามเป็นศิลปินแล้วก็เหมือนส่งเข้าไปออดิชั่นอย่างเงี้ยใช่ส่งไปออดิชั่นแล้วก็จะมีการให้รางวัล3รางวัลแต่รางวัลก็จะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรางวัลเหมือน Popular Award อันนึงหรือว่าจะเป็นอันที่เกี่ยวกับอันนึงจะเป็นถ้าจะไม่ผิดนะจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันเป็น skill base แต่ว่าเหมือนแบบว่า best performance แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแบบ best creativity พวกแบบว่าโปรเจกต์น่าสนใจอะไรเงี้ยจำได้อย่างปีที่เราก็จะมีคนนึงที่แบบใช้แบบมีอิเล็กทรอนิกส์ใช้นู่นนี่นั่นเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีหลายๆอย่างทีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเราส่งคนของศาลาเนี่ยไปอยู่บนแพนโนด้วยปีนี้เรามีวูกัชคูจูโดซามีเองนะคะไปอยู่บนแพนโนด้วยซึ่งเราจะเลือกศิลปินทั้งหมด2วงมาแสดงที่ศาลาฉะนั้นนอกจากรางวัลตรงนั้นได้แล้วเขาก็จะได้มาแสดงที่ศาลาด้วยเราก็คิดว่ามันเป็นการที่เราได้ช่วยกันเฟ้นหาอย่างที่บอกเนาะไอเดียเริ่มต้นของเราอ่ะคือเราคิดว่าหน้าที่ของเราอ่ะ
คือเราต้องจิรนัยเพชรหรือว่าเราเป็นคนเฟ้นหาสิ่งเหล่านี้มาให้ผู้ชมของเราเพราะฉะนั้นการที่เราทำร่วมกันกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเราคิดว่ามันก็ along the same line ที่เราอยากจะทำค่ะอันนี้ก็เราเลยตั้งใจจะทำแล้วเราก็มีดนตรีไทยที่พูดก่อนหน้านี้จะเป็นดนตรีไทยแบบไทยเดิมอ่ะแบบว่าวงดนตรีไทยที่ใช้วงมโหรีปีพาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็เขามีรู้สึกว่าจะมีทั้งระนาดมีขลุ่ยมีอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็จะมาเล่นด้วยกันแล้วมีซอด้วยในส่วนของดนตรีไทยเมิร์จกันกับอีกอันนึงที่เป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งทั้งสองวงเนี้ยจะเล่นด้วยกันโดยที่จะเล่นแล้วเล่าเรื่องเป็นเรื่องด้วยนะเป็นเล่าเรื่องของหนูน้อยหมวกแดงโอ้เพราะฉะนั้นเราน้อยบอกแดงเนี่ยเรารู้จักกันทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเราก็เลยเลือกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วคิดว่ามันมีหลายข้อหลายอย่างที่น่าสนใจในตัวเนื้อเรื่องของมันแล้วก็ในการ development ของดนตรีที่เราสามารถทำได้เราก็เลยเลือกที่จะทำอันนี้มาคิดว่าอันนี้น่าจะสนุกเพราะว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับเด็กๆหลายคนที่รู้จักอันนี้ผู้ใหญ่หลายคนที่ชอบเช่นกันที่ชอบดนตรีทั้งสองแบบแล้วก็หลายคนที่เปิดกว้างอยากลองฟังอะไรใหม่ๆเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาคิดว่านี้น่าจะ innovative ดีน่าจะสนุกนั่นสิทำให้นึกถึงอย่างแบบที่ฝั่งคลาสสิกทำกันบ่อยๆกับ Peter and the Wolf หรือว่าแบบ Carnival of the Animal เนาะเล่นดนตรีเพื่อเล่านิทานใช่อันนี้เป็นดนตรีไทยเป็นดนตรีไทยค่ะก็เราจะต้องมาฟังดูปลายปีว่าเป็นยังไงแล้วเราก็จะมีอันที่เป็นไฮไลท์อีกอันนึงของเราเนี่ยความจริงแล้ว1ในอันนั้นเนี่ยมุกมาแล้ววันก่อนก็คือว่าเรามีดนตรีที่เป็นดนตรีของหนังใช่ไหมเป็นฟิล์มมิวสิกดนตรีภาพเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งหลายแหล่ดังๆไม่ได้ไปฟังเพลงหรอกจริงๆไปดูเขาเล่นกายกรรมกัน สองคนนั้นคือ สองคนแต่เหมือนแบบว่าทั้งวงออร์เคสตรามาเองนะคะ ใช่ฟังแล้วถอนหายใจอยากเลิกเล่นดนตรีไม่ใช่นะล้อเล่นเก่งมากเลยนะคะใช่ก็เป็นวง R2 ของเราที่เขาได้แสดงไปคือเรามีพยายามมีโปรแกรมแบบนี้อันนี้เรามองว่าเป็นโปรแกรมที่หลายคนที่มองว่าดนตรีคลาสสิกเขาถึงยากเราหวังว่าโปรแกรมเหล่านี้จะทำให้เขามาถึงได้ง่ายขึ้นคนเอนจอยมากเลยนะวันนั้นอ่ะใช่ทุกคนสนุกมากเลยเพราะแบบก็ทุกคนก็ตะลึงไปเหมือนกันว่า2คนนี้ทำไม2คนแล้วเล่นเหมือน80คนเล่นอยู่ข้างหน้าเออนึกภาพเพลง Star Wars มันต้องวงใหญ่ๆมีวงคอรัสนี่มี2คนน่ะทำได้ทำถึงทำได้ดีมากแล้วก็เต็มด้วยนะคะแบบว่าเสียงเต็มเท่ากันอะไรเงี้ยดีมากก็ไปในเรามีทั้งอันนี้ตอนเมื่อตอนต้นปีเนาะก็เรียกว่าประมาณต้นปีแล้วกลางปีเราก็จะมีอันที่เป็นที่น่าสนใจอย่างคุณเยโนอย่างที่บอกว่าเป็นน้องซิมบาลอมเนาะแล้วก็ปลายปีเนี่ยเราพยายามมีอย่าง Nintendoโอ้ย Nintendo เป็นเพลงคลาสสิกเป็นเพลงแบบว่าคลาสสิกเกมมิวสิกคือเรามีอันแรกเป็นมีหนูน้อยหมวกแดงขอโทษไปปีมี2อันมีหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็มี Nintendo อ๋อเป็นคลาสสิกทั้งคู่เลยนะหมายถึงว่าเป็นเรื่องกับเกมคลาสสิกใช่ๆคือเรื่องเนี่ยคนรู้จักอยู่แล้วอย่างน้องหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยแต่ว่าตัวดนตรีเนี่ยค่อนข้างจะสมัยใหม่มากๆส่วน Nintendo ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วในฐานะที่เป็นเพลงเกมเนี่ยอันนี้จะมาเล่นในแบบคลาสสิกว้าวนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาแล้วทั้งปีเนี่ยนอกจากที่เราจะมีโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยทั้งปีเนี่ยเป็นปีที่เราฉลองที่บอกผู้ก่อตั้งนะคะครบรอบ50ปีของการทำงานของจันนัทด้วยเพราะฉะนั้นเพลงคุณพ่อก็มาเล่นเพลงไทยอย่างที่บอกเนี่ยนักเปียโนหลายคนก็เลือกเพลงของอาจารย์นัทมาเล่นเราเล่นไปแล้วมีโซนาต้าเบอร์1แล้วก็คุณพ่อแต่งโซนาต้าหมด3เบอร์แล้วก็มีเพลงลิเกแต่อันนี้จะไปแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกลางปีวันที่16สิงหาเดี๋ยวอันนี้รอชมเลยใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าอย่างเพลงอื่นเนี่ยก็น่าสนใจอย่างที่บอกว่าเพลงของเราอ่ะถ้าคนรู้จักมากขึ้นอ่ะที่แต่งโดยนักประพันธ์ชาวไทยอ่ะมั่นใจว่าหลายคนก็จะอยากเล่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยอ่ะคือศิลปินต่างชาติก็อยากเล่นอย่างเพลงสยามโซนาต้าที่คุณพ่อแต่งไว้เนี่ยเป็นเพลงสี่ภาคของประเทศไทยเรามีนักอะคอร์เดียนที่เขาฟังแล้วเขาแบบประทับใจมากเขาบอกเขาอยากเล่นเพลงเนี้ยเขาขอไปเขียนของเขาเองเขาก็เอาเพลงนี้ไป transcribe ทำของเขาเองบ้าบอมากแล้วไอคอนเดียนยากจะตายยากมากโอเปโนว่ายากแล้วเพราะว่าเป็นคอนเดียนก็ยากแบบสุดๆเลยแล้วเขาก็มาทำให้เป็นสำหรับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นเพลงไทยที่เขาไปทำซึ่งนักประพันธ์ไทยหลายคนเลยเนี่ยมีเพลงเพาะๆตั้งเยอะคือมั่นใจว่าทุกคนจะต้องอยากเล่นแน่นอนวิ่งถามอันลิเกนี่คืออันเดียวกับตอนนั้นที่ไปทัวร์ยุโรปหรือเปล่าใช่ค่ะโอเคใช่เป็นปี2019งั้นต้องดูแล้วแหละใช่อันนี้ก็หาฟังชมยากใช่โอ้เฮ้ยเยอะเหลือเกินอันนี้ติดตามได้ในช่องทางไหนบ้างเผื่อท่านผู้ฟังอยากไป
ตามหาเพิ่มเติมอ๋ออันนี้ก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของเราได้ Instagram ของเราได้นะคะสาระสุทธาสิริโสภาแล้วก็ชื่อเดียวกันเลยทั้ง Facebook Instagram YouTube TikTok ตอนนี้มี TikTok แล้วเอ้ยมี TikTok กับเขาด้วยทันสมัยสุดๆ TikTok เพิ่งเริ่มแต่ว่ามี TikTok แล้วเอ้ยเดี๋ยวไปตามดูค่ะใช่กลับมาพูดถึงตัวพี่ลูกจันทร์บ้างหลังจากที่โอ้โหคุยเรื่องราวของโปรแกรมสารานู่นนี่ไปเยอะแยะมากมายเลยอยากรู้ว่าไปไงมาไงทำไมจากแบบว่าเป็นนักดนตรีบำบัดแบบเต็มตัวมาทำงานในครอบครัวอันนี้ได้คะเนี่ยก็ปีนี้ก็คิดว่าคือความจริงอ่ะดนตรีบำบัดก็เป็นสิ่งที่เรารักอยากทำก็ยังทำอยู่นะอย่างที่บอกแต่ว่าธุรกิจครอบครัวในการที่คือมันเลือกยากมากเลยอ่ะตอนเพราะว่าเราโตมากับดนตรีตลอดใช่ไหมทีนี้สิ่งนึงที่เรารู้มาตลอดตั้งแต่เด็กเลยว่าชีวิตเนี้ยถ้าไม่มีดนตรีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรารู้สึกเลยว่าเหมือนกับต้นไม้เหมือนดอกไม้พูดเราโพเอติกมากคือเหมือนดอกไม้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีถ้าเราไม่มีดนตรีหรือเราไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับดนตรีอ่ะเฉาแน่นอนคือรู้ตัวว่าแบบมันจะแบบฟีบแฟบใจแบบว่าใจแฟบไม่ฟูคือมันจะเหี่ยวมากก็เลยคิดว่าเออไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีแน่นอนสอนเราก็ทำอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านทุกคน by default คือต้องสอนเราก็สอนอยู่แล้วเปียโนเราก็เล่นมาเราก็สอนด้วยแสดงเนี่ยก็ทำบ้างอยู่แล้วทีนี้มันเหมือนกับหนีไม่พ้นน่ะว่าเราจะต้องทำสักอย่างหรืออะไรสักอย่างทีนี้เนี่ยพอมันถึงจุดที่ว่างานบำบัดเนี่ยมันก็ require ทั้ง time แล้วก็มันต้องใช้ทั้งเวลาทั้งแรงเนาะแล้วก็พื้นที่ในหัวเยอะๆที่เราจะคิดเกี่ยวกับถึงคนไข้ของเราแล้วก็ตัวงานของเราด้วยทีนี้เนี่ยพอมันเยอะมากขึ้นบวกกับศาลาที่เราอยากจะให้มันโตมากขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้ในแบบเลเวลเดิมแล้วมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกก็เลยคิดว่าณจุดนี้ก็ถึงเวลาพอดีเพราะพี่สาวเมื่อก่อนเนี่ยทำด้วยกันเนี่ยก็มีพี่ลูกตาลทำด้วยอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะลูกตาลเนี่ยช่วยดูแลที่ศาลามาก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาไม่ได้ทำงานที่ศาลาละลูกตาลก็ออกไปทำงานที่ Bangkok Music and Dance Festival เพราะฉะนั้นสู่โลกอีกอันจริงใช่ไปอยู่นอกไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยของที่บ้านของเราเนี่ยก็เลยมาช่วยดูมากขึ้นเพราะว่าถามว่าทำไมถึงอยากกลับมาทำเนี่ยจุดหนึ่งก็คือว่านอกจากถึงแม้ว่างานบำบัดนี่อย่างที่บอกนะว่ายังเก็บไว้อยู่ยังทำอยู่บ้างแต่ว่างานอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นงานสิ่งที่เราโตมาด้วยกันรักมันมันเหมือนแบบสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอะแล้วถ้าเราอยากให้พ่อกับแม่ได้พักบ้างเราก็อยากมาทำมากขึ้นแล้วการที่เรามาทำมากขึ้นอย่างที่บอกว่าเราก็มีไอเดียของเราที่เราอยากจะทำเช่นมันไม่ต้องเป็นเพลงคลาสสิก 100% ก็ได้อย่างอันเนี้ยแต่ว่าเราก็มีไอเดียอยู่ว่าเอ้ยเราอยากสนับสนุนนักพันชาวไทยอย่างอันเนี้ยในเมื่อพอเรามาทำเองเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ทำอะไรนี้ได้มากขึ้นก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันที่ไว้ใจแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างคือปกติอยากทำเขาก็จะบอกว่าอยากทำเพราะอะไร1 2 3 4แล้วเขาก็โอเคก็คือปล่อยให้เราทำปล่อยให้เราผจญกับมันไปซึ่งตอนนี้ก็มีสามีมาช่วยด้วยคือถ้าไม่งั้นคนเดียวไม่ไหวนะอ๋อก็คือเขาก็เบสอยู่ในไทยใช่ช่วยงานในเรื่องของการจัดการที่ศาลาเลยใช่ค่ะก็ช่วยด้วยกันใช่ก็เลยเนี่ยถ้าไม่มีก็จะลำบากใช่ค่ะที่โรงเรียนนี้ก็มีพี่ลุงนัทพี่ชายคนหนึ่งที่ช่วยบ้านนี้นี่มีบุคลากรมากมายใช่พร้อมสุดๆใช่ก็แต่ว่าถ้าไม่ได้ลุงนัทช่วยก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าอย่างถ้าใครที่เคยมาที่ศาลาจะสังเกตว่าที่ลุงนัทเนี่ยเขาจะเป็นคนอธิบายโปรแกรมก่อนที่คอนเสิร์ตเริ่มส่วนใหญ่แล้วใช่มีบางรายการที่ศิลปินส่วนใหญ่คอมฟอร์ตโบที่จะพูดเองอยู่แล้วเขาก็โอเคเขาก็อธิบายเองแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเนี่ยปกติเนี่ยลุงนัทเขาจะเป็นคนให้แบ็กกราวน์ของเพลงก่อนที่จะแสดงค่ะเพราะเราต้องคิดด้วยว่าคนดูของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่คนที่เป็นคอคลาสสิกขนาดนั้นเราก็บางทีอาจจะมีนักเรียนของเราเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือบางคนทั่วไปถ้าเกิดว่ามาฟังเรื่องเขาอาจจะอินมากขึ้นก็สนุกดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนเตรียมทุกคนซึ่งความรู้ในการทำทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมีหนึ่งเดียวคนนี้เช่นกันฮะมีพนักยนตารักเนี่ยค่ะที่เหมือนวิกิพีเดียเดินได้ก็ดูเป็นแบบว่าแต่ละคนมีหน้าที่เขาใช้คำว่าไงมีความถนัดต่างกันไปอย่างนี้มากกว่าใช่ค่อยๆต่างๆกันไปชอบอย่างหนึ่งมากเลยที่หลังจากที่ไปที่ศาลามาหลายครั้งและในทุกๆครั้งพูดได้เลยกล้าพูดมากว่าแบบมุกไปแล้วมุกจะเจอครอบครัวนี้ครบทุกคนทุกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยคือพี่เป็นเจ้าของสถานที่โอเคมุกรู้แต่ว่าพวกพี่ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาอยู่ตรงนี้ทุกครั้งแต่พี่ก็มากันทุกครั้งเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มาใช่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 บ้านเราใช่ถ้าเกิดว่าเรามีคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนอยู่ถ้าเป็นแม้ทุกคนอยู่หมด 100% น้อยครั้งเลยที่จะ
มีสักหนึ่งหรือสองคนที่ไม่อยู่ส่วนใหญ่เราก็คืออยู่กันหมดทุกงานเพราะเราพยายามจัดถึงได้บอกว่าไอ้จัดตารางเนี่ยตอนแรกมุกบอกว่าโหพี่จัดหมดแล้วเหรอปีนี้บอกเราต้องจัดไปก่อนจัดเพื่อให้คนที่บ้านเนี่ยแล้วทุกคนก็รู้เวลาด้วยนะรักเวลาเลยแล้วทุกคนก็จะอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีงานสำคัญเราถือว่างานนี้มันเป็นงานที่คิดว่าทุกคนในบ้านให้ความสำคัญเท่าๆกันเกี่ยวกับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหัวใจของพวกเราทุกคนในเรื่องของดนตรีมันไม่ใช่แค่ว่าเราแสดงแต่ว่าการที่เรามีเวทีให้คนอื่นแสดงเราได้เจอคนอื่นที่เขารักดนตรีเหมือนกันคนอื่นที่ชอบดนตรีเหมือนกันมันเป็นคอมมูนิตี้นึงที่เราพยายามสร้างขึ้นมาก็สนุกแล้วเราดีใจทุกครั้งความจริงพ่อกับแม่ก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วโดยเฉพาะคนที่ชอบดนตรีเหมือนกันเนี่ยเขาแฮปปี้มากเลยเพราะฉะนั้นหลังคอนเสิร์ตที่เรามีกินเลี้ยงกันเนี่ยโอ้สนุกสนานใช่เห็นว่านอกจากที่จะสนับสนุนนักดนตรีไทยสนับสนุนนักประพันธ์ไทยแล้วเนี่ยเห็นว่ามีไอเดียที่อยากจะสนับสนุนยิ่งกว่านี้ไปอีกใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะขอบคุณมากเลยมุกที่เตือนมานะเนี่ยเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะไอเดียเนี้ยเป็นจุดหลักเลยคือเราเปลี่ยนหลายอย่างมากที่บอกว่าปีนี้ครบ12ปีแล้วก็จาก10ปีในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำมาแต่ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยก็นอกจากเพลงที่บังคับทุกคนเล่นนิดนึงว่าจะต้องมีเพลงจากนักประพันธ์ชาวไทยมีอะไรงี้เราก็คิดว่าเฮ้ยในเมื่อเราเป็นเวทีให้คนไทยอยู่แล้วอะเราทำอะไรได้มากกว่านี้อีกอะที่เราคิดมาคือแบบโอเคเราเป็นเวทีให้เขาได้แสดงครั้งเดียวแล้วแบบ that's it แล้วก็จบละหรือว่ายังไงต่อทีนี้เราคิดว่าเอ้ยถ้าเราเป็นเวทีให้เขาหนึ่งครั้งไม่ใช่ว่ามันไม่ช่วยเลยนะมันช่วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะมันอาจจะไปต่อข้างหน้ายังไงต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยคือเราพยายามจะสร้างโอกาสไม่ใช่แค่สถานที่เราเท่านั้นเราพยายามจะสร้างโอกาสให้เขาไปแสดงที่อื่นด้วยโดยเฉพาะต่างประเทศโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนไทยทุกคนที่เล่นในซีรีส์ของเราเนี่ยปกติเราพยายามจะทำแบบนี้ว่าสมมติว่าคนที่เล่นในซีรีส์ของเราแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปแสดงที่อื่นในกับพาร์ทเนอร์ของเราในต่างประเทศเนี่ยในปีถัดไปอย่างเนี้ยเราก็เริ่มไปคุยบ้างกับบางประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอย่างของที่อิตาลีหรือที่โปรตุเกสหรือที่เดนมาร์กเนี้ยเราก็เริ่มไปคุยบ้างแล้วว่าพอมี possibility อะไรบ้างที่เรามันอะไรเงี้ยว่ามีที่ไหนที่เราสามารถทำได้และเราพยายามจะขอแบบนี้เราต้องการ collaboration ไม่ใช่ว่าศิลปินคนนี้ไปแสดงแล้วจบมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่บอกเรามองหาอะไรที่มันยั่งยืนกว่านี้เรามองพยายามมองหา network ของเราที่จะอยู่กับเราเป็นเวลานานตลอดเวลา50ปีของการทำงานของคุณพ่อเนี่ยแน่นอนเรามีเน็ตเวิร์คของเราอยู่แล้วล่ะอยู่ตรงนั้นในต่อไปเนี้ยเราไม่ได้ใช้แค่นั้นใช้สำหรับของเราแล้วเราไม่ได้พูดว่าเราใช้เฉพาะของเราเพราะว่าเราอะไรมาหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยศิลปินทุกคนคนไทยทุกคนนะมุกถามใครก็ได้เลยใครที่ไปแสดงต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนต้องต่างคนต่างงมต่างไปกันเองอะเหมือนแบบฉันต้องหาวิธีของฉันเองฉันต้องพยายามเต็มที่ฉันก็ต้องไปก็แน่นอนทุกคนต้องพยายามเต็มที่แต่ว่ามันเหมือนต่างคนต่างงมไปเองมันไม่มีใครช่วยใครอะเพราะว่ามันแค่ตัวเองก็เอารอดยากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำต่อไปคิดว่ามันเป็นก้าวที่แบบยากมากนะแต่เราก็อยากทำเพราะเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับเราแต่กับทุกคนคือเราพยายามจะครีเอทเน็ตเวิร์คตรงนี้เนี่ยเราขอพาร์ทเนอร์ของเราที่เราไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยเราบอกเขาเลยว่าขอแบบนี้ได้ไหมเริ่มคุยกันปีนี้ว่าโอเคอ่ะอันนี้เป็นอาร์ติสต์คนนี้คนนี้คนนี้เราจะส่งไปหรือว่าแบบนี้เรามีช้อยให้อยู่อ่ะคุณอยู่ชอบคนไหนแต่ว่าเราขอแบบนี้ได้ไหมว่า next year onwards เนี่ยหลังจากนั้นเราขอแบบขอให้อยู่เก็บพื้นที่ให้คนไทยได้ไหมที่เราส่งไปเนี่ยสมมติว่าซีรีส์อยู่มีแบบ20คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเก็บไว้1อันได้ไหม1คอนเสิร์ตอะเก็บไว้ให้เราได้ไหมเก็บไว้ให้คนไทยล็อกไว้เลยเนาะใช่ขอแบบพื้นที่ให้คนไทยเพราะฉะนั้นเรามองว่าการที่เราทำแบบนี้มันไม่ใช่ส่งออกศิลปินไทยเท่านั้นแต่ว่าเราหาพื้นที่ให้คนไทยเนี่ยในต่างประเทศในที่ต่างๆอันนี้คือ ultimate goal ที่เราอยากจะทำซึ่งคิดว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่หินมากก็ยากมากแต่ก็โซฟาก็ได้รับการสนับสนุนดีจากหลายๆคนที่ทุกคนพอรู้จักถึงโปรเจกต์นี้เขาก็อยากจะช่วยกันเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตยังต้องรอกันต่อแหละใช่มีบางอันที่พอไปไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบว่า set in stone 100% ก็เลยขออุบไปก่อนนะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่พูดจริงๆว่าถ้าใครอยากช่วยกันอันเนี้ยติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าเปิดกว้างเสมอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่เราหาพื้นที่ให้
คนไทยเราไม่ได้หาพื้นที่ให้เฉพาะศิลปินคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งเท่านั้นเราพยายามหาให้อนาคตเนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับศิลปินไทยที่เขารู้เลยว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้ไปแสดงตามที่เหล่านี้เหมือนเปิดที่ไว้ให้เราแบบกรุยทางไว้ให้ก่อนเลยใช่ใช่ใช่ทุกคนจะได้เดินตามไปทางนั้นได้ใช่อันนี้เป็นโปรเจกต์ช้างมากเลยคิดว่าแค่นี้ก็ว่ายากแล้วแล้วเพิ่มขึ้นไปอีกฟังแล้วเหนื่อยนะงานสอนก็มีจัดคอนเสิร์ตก็เยอะงานดนตรีบำบัดก็ยังทำทำอยู่เออแล้วจะมาเพิ่มโปรเจกต์อันนี้อีกโหสุดยอดค่ะนับถือเลยก็แต่ว่าเราทำเองไม่ได้หรอกเราก็ต้องการแบบว่าความช่วยเหลือจากทุกคนคิดว่าอันเนี้ยเท่าที่ผ่านมาเราก็มีคนเริ่มช่วยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครสนใจอยากทำเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นจุดที่ดีถ้าใครอยากจะช่วยกันนะคะแต่แน่นอนว่าหน้าที่ของเราก็ยังเป็นหน้าที่เดิมที่สำคัญที่สุดเลยก่อนที่เราจะนั่นไปเนี่ยก่อนที่เราจะส่งศิลปินเราไปอ่ะเฮ้ยเราต้องช่วยเขาเฟ้นหาศิลปินเหล่านี้ที่เราจะส่งไปให้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามีซีรีส์เนี้ยมันเหมือนกับเป็น point ที่ดีของเราในการที่เราจะรู้ว่าใครส่งไปที่ไหนเหมาะบ้างเพราะว่าพาร์ทเนอร์แต่ละคนเนี่ยเขามี requirement ไม่เหมือนกันและชอบไม่เหมือนกันบางคนบอกขอคลาสสิกจ๋าๆเลยบางคนบอกโอ๊ยไม่เอาคลาสสิกจ๋าๆฉันมีเยอะละฝั่งยุโรปเพียบเลยขออะไรไทยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็การที่เรามีโปรแกรมที่หลากหลายประมาณนี้มันก็ทำให้โอกาสในการที่คนไทยจะได้ไปแสดงก็เพิ่มมากขึ้นและทุกครั้งที่เขาไปเขาเอาเพลงไทยของเขาไปด้วยเพราะเขาต้องมาเล่นอยู่แล้วในที่ของเราก็จริงๆก็เหมาะสมกับคำที่บอกว่าคนพบพรสวรรค์ได้ที่นัดสตูดิโออันนี้ก็มาคนพบในสาราสุทธาศิริโสภาด้วย ใช่ใช่เหมือนก็ได้โอ้ยวันนี้คุยสนุกมากได้เห็นมุมมองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แน่นอนว่าสำหรับใครที่ตามหาคอนเสิร์ตที่น่าไปฟังเนี่ยก็ได้เพิ่มมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสาราสุทธาศิริโสภาปีนี้ปีหน้าปีต่อๆไปเนี่ยมีโปรแกรมที่น่าสนใจแบบไม่ซ้ำจำเจเลยเยอะมากแน่นอนใช่ขอเพิ่มอีกอย่างนึงเลยนะว่าแบบเราก็ทำดีลพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของสาราคือเราเข้าใจว่าแบบหลายคนอะอยากจะมาดูหลายคอนเสิร์ตเราก็ทำราคาไว้ให้ที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่มาดูหลายคอนเสิร์ตหรือว่าอาจจะมาเป็นกรุ๊ปคือเราทำเป็นทิกเก็ตบันเดิลเอาไว้ก็คือซื้อทีละ4ใบเนี่ยถูกกว่าซื้อทีละ4ใบเนี่ยได้ลดเกือบ 50% เนี่ยใช่โอ้เยอะมากใช่ซื้อไว้ก่อนเลยใช่ซื้อทีละ4ใบเลยแล้ว4ใบเนี้ยคือเก็บไว้ได้1ปีนับจากวันที่ซื้ออ๋อคือหมายถึงว่าซื้อแล้วไปงานไหนก็ได้ใช่ไปงานไหนก็ได้ไม่ต้องแบบซื้อแล้วใช้ทันทีไม่ต้องซื้อแล้วสมมุติว่าใช้ละ2ใบเก็บไว้2ใบก่อนเดี๋ยวไปใช้งานอื่นก็ทำได้หรือจะใช้3ใบหรือจะใช้งานเดียวหมดเลยก็ได้มากับเพื่อนเป็นกลุ่มสมมุติถ้าจับกลุ่มกันมาแล้วเฮ้ย4คนซื้ออย่างงี้ดีกว่าถูกกว่าบางทีเดี๋ยวนี้ถ้าเวลามีคนจองไมค์บอกเขาเลยว่าอุ๊ยซื้อ4ใบแล้วเปลี่ยนไหมคะเป็นบันเดิลมั้ยราคาดีกว่านะแล้วคุณไม่ต้องเสียเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทั้งอาหารเครื่องดื่มหลังคอนเสิร์ตด้วยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำราคาสำหรับคนที่แบบเป็นแฟนคลับสาราอยากจะมาอีกอะไรเงี้ยเราก็ให้ทุกคนได้มาด้วยกันได้ค่ะใช่เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าถึงแล้วมั้ยรถไฟฟ้าถึงแล้วค่ะว้าวสถานีอะไรนะคะสถานีภาวนาค่ะ MRT ภาวนาสายสีเหลืองสายสีเหลืองแล้วลาดพร้าวลาดพร้าวแล้วก็ต่อมาใช่ต่อนิดนึงเข้าซอยใช่ก็คือจากตรงนั้นเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยทางออกที่1แล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยมีทางออปชันหลายออปชันฮะเดินก็ไม่เกิน10นาทีแต่ถ้าร้อนอย่างคนไทยเราพี่วินก็10บาทหรือรถกระป๋อก็10บาทเช่นกันมีรถกระป๋อด้วยใช่ค่ะได้เลยก็เป็นลู่ทางหนึ่งให้ท่านผู้ฟังได้ไปเสพไปเอนจอยด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ลูกจันขอบคุณมากเลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ขออีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายปิดรายการหน่อยเป็นเพลงอะไรยังไงดีเพลงสุดท้ายนะคะเป็นเพลงเปียโนนะคะเพราะว่าเรามาจากบ้านเปียโนใช่ไหมสุดท้ายเราก็อยากจะจบด้วยเปียโนนะคะวันนี้อยากจะเตือนทุกคนเหมือนกันว่าเพลงทุกเพลงเลยที่เราเอามานำมาเสนอวันนี้เนาะเป็นเพลงที่อัดที่ศาลาสุทธาศิริโสภาทุกคนจะได้มีความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปนั่งอยู่ที่ศาลาด้วยกันกับเรานะคะอย่างเพลงสุดท้ายนี้เป็นเพลงของชูมานะคะชื่ออัลฟชุงจากแฟนตาซีสตุเกใช่ไหมคะโอเคโอปุสต้องถามมูว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าโอ้ยได้อยู่ได้โอปุส12นะคะเล่นโดยน้องสาลี่อลิสาอิรานีนะคะตอนน้องอายุ17ใช่ค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วค่ะเอาหรอใช่ตอนนั้นเขาเล่นตอนอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่เราทำช่วงโควิดอันนี้จากช่วงโควิดเป็นนักเรียนในนักสตูดิโอเลยสตูดิโอใช่โอ้ทุกวันนี้เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วแต่เล่นเป็นโนเก่งมากก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้
ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและพินารียันตารักคุชโดค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร